ปีนี้โหดบ่ายไหนครับบ่ายเดือนแรกเราจะได้อัพสกิลแต่ปีหน้ามิทิฟานี่จะแบบว่าเหนื่อยขึ้นเพราะปีนี้มันดีมากต้องขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะร็อกขวัญดาวรุ่งรจน์อัมพานะคะมิสซิฟานี่2020 The Next Level ค่ะสวัสดีค่ะตาลอภัสราหมื่นน้อยรองอันดับ1มิสซิฟานี่2020ค่ะค่ะสวัสดีค่ะลูกไม้นะคะรองชนะเลิศอันดับ2มิสซิฟานี่2020ค่ะสวัสดีค่ะซินดี้นะคะท็อป5แล้วก็มิสป๊อปปูล่าโหวตมิสซิฟานี่2020ค่ะสวัสดีค่ะบอสทัชกรแก้วมีกฤษยาเดชนะคะท็อป5มิสทิฟฟานี่2020ค่ะวันนี้ก็เรียกว่าผลการสินออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกอ่ะเริ่มที่ล็อกก่อนเลยก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากๆค่ะจริงๆแล้วหนูมีได้รางวัลพิเศษอีก2รางวัลด้วยนะคะเป็นมิสโฟโตจินิกค่ะแล้วก็มิสเฮลตี้สตาร์ค่ะเป็น2รางวัลค่ะอันนี้เรียกว่าปิดตำนานนางรองเลยก็ปิดตำนานนางรองค่ะอะไรที่เราคิดว่าเราสามารถมัดใจคณะกรรมการในค่ำคืนนั้นและสามารถคว้ามงกุฎมาได้ก็น่าจะเป็นความมั่นใจแล้วก็พลังของตัวเองค่ะที่ส่งออกไปให้ท่านคณะกรรมการได้เห็นค่ะรองนะคะเป็นไงคะผิดหวังไหมคะหรือว่ายังไงบ้างสำหรับปีก็รู้สึกดีใจค่ะไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราคาดหวังอะครับคือมันเกินคาดจริงๆสำหรับตัวตันเองนะคะแล้วก็ภูมิใจในตัวเองค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าการกลับมาประกวดในครั้งนี้ค่ะตัวเองตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นมากค่ะที่ได้มายืนใน3คนสุดท้ายค่ะหมายแล้วค่ะค่ะก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากที่เหมือนเราเอาชนะความกล้าแล้วก็มาประกวดแล้วก็มายืนเป็น3คนสุดท้ายได้นะคะค่ะสำหรับหนูนะคะก็หนูภูมิใจในตัวเองมากค่ะเพราะว่าตัวเราเป็นนางงามหน้าใหม่ด้วยนี้เป็นเวทีแรกของชีวิตเลยก็ขอบคุณโอกาสที่ได้รับจากเวทีมิสซิฟานี่ด้วยค่ะสนุกมากก็คือโอเคแล้วสำหรับตำแหน่งนี้สำหรับหนูหนูคิดว่าทุกคนทำเต็มที่แล้วค่ะไม่ใช่แค่พวกเรา5คนแต่ทั้ง30คนเราสู้ไปด้วยกันมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากแบบถ้ามีเวลาอยากจะเล่าเบื้องหลังกองมากเนาะได้ค่ะบอสคะเป็นยังไงคะลูกอันนี้เรียกว่าเป็นแบบก็ประกาศเข้ามาก็เขาเรียกว่าแบบว่าเราก็คือคนจับตามองเราด้วยความโดดเด่นในเรื่องของแบบว่าเอกลักษณ์ด้วยค่ะก็จะบอกว่าไกลเกินฝันบอสมากนะคะก็ไม่ได้คาดคิดว่าตัวเองจะเข้ามาถึงท็อป5ได้แต่ว่าวันนั้นก็ทำเต็มที่จริงๆค่ะคือเรียกได้ว่าเกิน 100% นะคะก็ยินดีมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ได้มาอยู่ในทีมมิสทิฟฟานี่2020ค่ะร็อกค่ะคำถามปีนี้ตั้งแต่รอบห้องนำเนี่ยเห็นบอกว่าหลายคนบอกว่าเป็นเวทีที่แบบว่าคำถามมันยากมากค่ะเป็นยังไงบ้างแล้วตั้งแต่ตอนรอบห้องดำใช่ไหมคะรอบห้องดำก็ยังหนูว่ากรรมการจะแนะนำเรามากกว่าค่ะว่าเป็นยังไงมีจุดบกพร่องตรงไหนเพื่อที่บนเวทีจริงอะค่ะเราจะสามารถทำตรงนั้นได้อย่างดีแล้วก็เต็มที่ค่ะส่วนตัวเราเตรียมตัวมาไงบ้างเพราะเราก็เคยมีประสบการณ์ก็เตรียมตัวมาอย่างเต็มที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสปีชในเรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็อีกทางยังได้บิวตี้มัมทั้ง3ท่านนะคะบิวตี้มัมแม่ปอยแม่ซินดี้แม่ลูกเกดนะคะคอยเทรนเราอีกรอบนึงก่อนที่จะประกวดด้วยค่ะปีนี้มีพี่ลูกเกดเพิ่มเข้ามาอ่านถามตาละกันเขาบอกว่าพี่ลูกเกดคือเคี้ยวมากใช่ค่ะแม่เคี้ยวมากดุด้วยค่ะซึ่งตาลได้เคยอยู่กับแม่ลูกเกดนะคะในเรื่องของการเดินแฟชั่นในรอบชุดว่ายน้ำแม่สอนดีมากค่ะซึ่งได้ความรู้ในเรื่องของการเดินแล้วก็ทักษะต่างๆที่แม่เกดอะค่ะเอามาสอนพวกเราด้วยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายแบบสปีดการพูดต่างๆนะคะแม่ๆทั้ง3คนนะคะพร้อมให้ความรู้อย่างเต็มที่เลยค่ะมีกลัวไหมคะตอนที่แบบกลัวค่ะกลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าตัวเราเองเราก็ไม่ได้แบบเรียนหรือว่าอะไรเกี่ยวกับการเดินแบบหรือถ่ายแบบมามากค่ะก็พอรู้ว่าแม่เกดจะมาสอนเรารู้สึกว่าใจนึงก็กลัวค่ะติ๊กใจนึงคือแบบว่าอุ๊ยฉันจะได้แบบความรู้แล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะแล้วซึ่งตอนนั้นตันก็แบบรับความรู้แบบอย่างเต็มที่เลยค่ะประสบการณ์อะไรไหมคะลูกสิ่งก็ได้ซินดี้โดนอะไรคะลูก
สำหรับหนูเหมือนเป็นเรื่องของความใหม่อ่ะค่ะเหมือนตัวเราก็เลยแบบว่าขาดความมั่นใจในตัวเองประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าสำหรับหนูมันเป็นอุปสรรคเพราะเวลาเราเดินเวลาเราจะคิดมากคิดเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แม่ช่วยไว้อย่างแม่ซินดี้อ่ะค่ะเดินมาบอกเลยว่าแบบ you don't have to worry anything you already did good แค่นั้นเองตัวหนูปลดล็อกเลยค่ะบวกกับแบบเพื่อนๆด้วยเวลาแบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเก็บตัวเราเหมือนมีเพื่อนเหมือนเป็นครอบครัวเลยค่ะมีอะไรเราก็ถามเพื่อนกันอะไรเงี้ยเป็นครอบครัวมีซิฟฟานี่เนาะ มีใครมีอะไรอีกไหมคะค่าของบอสก็จะคล้ายๆซินดี้นะคะก็เป็นเวทีแรกใหม่มากเหมือนกันแล้วก็ส่วนตัวบอสเนี่ยน่าจะอุปสรรคน่าจะเป็นในเรื่องของการพูดเพราะว่าส่วนตัวเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังวงการแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ค่อยได้พูดในที่สาธารณะเท่าไหร่ก็ได้บิวตี้มัมนะคะทั้ง3คนช่วยกันแบบว่าแบบผลักดันแบบว่าให้บอสกล้าพูดในที่สาธารณะมากขึ้นแล้วก็พูดได้แบบว่าดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอย่างเวทีอื่นเนี่ยเขามีแบบว่าการแบบเขาเรียกว่าสงครามนางงามเกิดขึ้นของเรามีไหมคะตำนานนางรูปตำนานอะไรต่างๆเรามีไหมคะเรารูปกันตลอดเรารูปกันตลอดรูปให้กำลังใจกันตลอดมีนะมีนะต้องถามร็อกร็อกอะไรบ้างคะเพราะเราก็ตัวเต็งมาตั้งแต่ต้นเลยอะเนี่ยค่ะนางลูกไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับแบบอะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวค่ะไม่มีใช่มีแต่เรื่องสนุกมีแต่เรื่องคำถามสนุกใช่ค่ะรวมสาวๆไว้30คนตอนที่เก็บตัวมันวุ่นวายขนาดไหนคะลูกเอาเล่าไหมคะเราเหมือนจะอยากแชร์ตอนเราไม่อยากพูดแล้วยังไงจะเป็นตัวแทนเพื่อนๆเป็นหน่วยกล้าตายเองนะคะพวกพี่ๆที่เป็นคนดูแลนะคะต้องตะโกนตลอดน้องๆค่ะอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าด้วยความที่หลายคนใช่มั้ยคะแล้วก็ความกระเทยอยู่ด้วยกันนะคะพี่ๆนึกออกมั้ยคะคือแบบมีเรื่องให้เมามอยตลอดเวลาแต่เวลาเราจริงจังก็คือจริงจังกันสุดฤทธิ์นะคะเหมือนจับปูใส่กระด้งค่ะประมาณนั้นเลยใช่เพราะว่าพวกเราก็แบบโซนแล้วก็อันเลิร์ตเนาะเดี๋ยวคนนั้นลำดาบเดี๋ยวคนนี้แบบแซวคนนู้นเอนเนอร์จีเยอะมากทุกคนต้องเอนเนอร์จีเยอะตลอดเวลาแล้วในกองจะมีพี่คนหนึ่งพี่เบอร์สองนะคะพี่แนนนี่เขาจะเป็นตัวท็อปของกองเลยเวลาทุกคนแบบโอ้ยฉันเครียดฉันกดดันอ่ะมาละแม่นันนี่มาละแม่ร้องเพลงให้ฟังหน่อยนางก็ร้องทุกคนก็ไม่ใส่เอ็นเตอร์เทนหรอไม่ใส่แต่พอนึกถึงก็คือใช่ค่ะแม่ชอบร้องแม่ชอบร้องชอบรำขนาดจะแสดงโอเพนนิ่งแล้วแม่ยังรำแม่ทำให้เพื่อนนางงามคนอื่นแบบสติหลุดได้แฮชแท็กแม่ชอบทำการแสดงใช่ค่ะแม่ชอบทำการแสดงถ้าอยู่กับนางคือทุกคนจะมีรอยยิ้มตลอดอย่างค่ำคืนวันที่ประกวดวันนั้นนะมันกดดันไหมคะหมิ่นมีใครต้องเสียน้ำตาไหมก่อนความกดดันที่แบบแบกเข้ามาเพราะว่าปีนี้ตัวเต็งเยอะมากต้องทำคนที่มาแก้มืออ่ะอย่างล็อกก็มาแก้มือหรือแบบมาใหม่แล้วแบบเป็นตัวเต็งก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ได้เสียน้ำตาเพราะว่าความกดดันนะคะคือในรอบ3คนสุดท้ายที่หนูเข้าไปแล้วค่ะหนูเสียน้ำตาเพราะว่าแบบเหมือนมีพิธีกรภาคสนามมาให้หนูพูดถึงเพื่อนๆทั้ง30คนพูดถึงแบบเหมือนเราต้องให้กำลังใจทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบซาบซึ้งในตอนนั้นน้ำตาก็ไหลออกมาเลยค่ะว่าเราต้องพูดถึงเพื่อนๆทั้ง30คนว่าเรากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้มันเหนื่อยขนาดไหนค่ะปีนี้เวทีมิสซิฟฟานี่คนก็จับตามองเยอะเหมือนกันเนาะค่ะดราม่าเหรอคะมีแม่ของเราเวทีเรารุนดราม่าไม่มีมีแม่มีแม่อย่างล็อกอ่ะทำล็อกกันค่ะเขาบอกว่าล็อกมงอ่ะยังไงคะลูกอ่ะตอบไม่มีล็อกมงแต่ไม่ล็อกมงล็อกมงค่ะแต่ไม่ล็อกมงค่ะสำหรับเราคิดว่าเราไม่เราพิสูจน์ด้วยความสามารถจริงใช่ค่ะก็ทำให้ทุกคนได้เห็นนะคะในรอบไฟนอลค่ะจำพอจำได้ค่ะถามเรื่องอะไรครับถูกถามเรื่องเกี่ยวกับแบบคุณจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนหลังจากที่ได้รับตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำอะไรหรือว่าแบบโกในชีวิตใช่มีอยากทำอะไรเป้าหมายในชีวิตเราตอบแบบว่าอันนี้สปีชหรือตอบ3คนตอบ3คนสปีชอ๋อสปีชถ้าสปีชของเราก็คือเป้าหมายสปีชแบบนึงดูเหมือนจำสปีชไม่ได้คือในคือมีสติสุดเลยนะเรามุ่งมั่นใช่ค่ะคือตอนนั้นแบบมุ่งมั่นแต่ตอนนี้เหมือนแบบลืมแล้วค่ะคือหนูพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าแบบอยากเป็นมิสซิฟฟานี่นี่แหละค่ะแล้วก็อยากเป็นตัวแทนของสาวงามรุ่นใหม่นะคะเพื่อที่จะแบบ
ขับเคลื่อนสังคมและพัฒนาสังคมไปให้ดีขึ้นไม่ใช่แค่สังคมไทยแต่รวมไปถึงสังคมโลกแล้วก็ไม่ใช่แค่กลุ่ม LGBTQ แต่รวมไปถึงทุกคนในสังคมแล้วหนูก็จบท้ายด้วยว่าองค์กรทิฟฟานี่ก็คงเป็นตรงนี้ก็คงเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กรทิฟฟานี่เหมือนกันค่ะสำหรับเวทีมิสทิฟฟานี่หลายคนมองว่าเป็นแบบเฉพาะกลุ่ม LGBTQ เท่านั้นค่ะสำหรับตัวของเราเองเรามองว่าพวกเราจะสามารถเป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงอะไรแทนคนทั่วไปได้บ้างค่ะค่ะสำหรับองค์กรมิทิฟฟานี่นะคะหนูมองว่าเป็นองค์กรที่ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ไม่ใช่แค่กลุ่ม LGBTQ ค่ะแต่เป็นการยอมรับในตัวตนของแต่ละบุคคลมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนเพราะว่าอย่างทิฟฟานี่เนี่ยเราอาจจะเปิดโอกาสให้เป็นกลุ่มสาวประเภท2เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะเวลาเราทำงานอะเราทำงานเพื่อส่วนรวมจริงๆเป็นองค์กรใหญ่ที่มีทัศนคติใหญ่ค่ะเรามองว่าการที่เราแบบว่าเป็นมิทิฟฟานี่เราจะสามารถไปแบบถ้าวันหนึ่งประเทศไทยสามารถเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นนางสาวได้อะไรเงี้ยพวกเรายังอยากจะเข้าไปประกวดในเวทีที่เป็นแบบสาวแท้ไหมครับถ้าถามพวกหนูก็ยินดีนะคะเพราะเรารู้สึกได้ถึงความเท่าเทียมเนาะอนาคตเราอาจจะประกวดกันแบบสาวแท้ก็อาจจะมาประกวดเวทีมิทิฟฟานี่ได้ก็ได้เนาะใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าอย่างตอนที่เราพวกเราประกวดเนาะบิวตี้มัมบอกตลอดว่าเวลาเราจะทำอะไรเราไม่ได้ทำแค่เพียงแค่กลุ่มของ LGBT ใช่เราทำเพื่อทุกคนบนโลกบนสังคมโลกนี้เลยอันนี้คือสิ่งที่บิวตี้มัมแล้วก็กองประกวดต้องการมากในปีนี้ค่ะคือไม่มีการมาแบ่งแยกแล้วว่าเราทำแค่เพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิของสาวประเภท2ไม่ใช่แล้วตอนนี้คือพวกเราทุกคนคือคนของสังคมโลกแล้วค่ะในปี2020ค่ะถามค่ะดีกว่าคุณมงนะคะเราคิดว่าจุดบอดหรือว่าปัญหาสำหรับสาวประเภท2ที่ยังเกิดขึ้นและยังไม่ได้รับความเท่าเทียมคืออะไรคะโอ้จุดบอดเหรอคะหรือว่าที่ยังไม่รับความเท่าเทียมหนูมองว่าคืออะไรอ่ะหนูไม่ค่อยแบบมีความรู้ตรงนี้เท่าไหร่อะค่ะนี่แม้หน่วยงานราชการแม้ที่แบบว่าหน่วยงานราชการหน่วยงานราชการที่แบบว่าในเรื่องของการทำงานอะบอสที่บอกที่บอกบอกว่ามันก็จะมีหลายอาชีพนะคะที่ว่าพวกเรายังไม่สามารถทำได้เอายกตัวอย่างเช่นครูอนุบาลเลยค่ะเพราะว่าเหมือนหลายๆคนนะคะผู้ปกครองอาจจะกลัวในเรื่องของแบบไม่อยากให้เด็กอยู่ในมือของสาวประเภท2อย่างเราหรือว่าเป็นแบบเพศทางเลือกอื่นๆเพราะว่ากลัวว่าเด็กจะโตมาแล้วเป็นเหมือนพวกเราอะไรอย่างเงี้ยบอสว่ามาจริงๆมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่โรคติดต่อใช่มันไม่ใช่โรคติดต่อมันเป็นอะไรที่แบบว่าบอสคิดว่าอยู่ที่ความสามารถจริงๆแล้วก็บางทีเนี่ยชาว LGBTQ อย่างพวกเราเนี่ยก็สามารถเนาะสร้างเด็กคนนึงให้โตขึ้นมาเป็นเยาวชนที่ดีได้เช่นกันค่ะบอสคิดว่ามันก็ยังมีหลายๆอาชีพที่พวกเรายังทำไม่ได้แล้วก็บอสอยากให้มันเป็นเรื่องของความเท่าเทียมกันจริงๆค่ะวันนี้เราแต่ละคนจริงเราใช้ชีวิตกันแบบมีความสุขกันแค่ไหนกันแต่ว่าแต่คุณมองว่าสาวประเภท2ครับจะมีแบบว่ามีปัญหาความไม่เท่าเทียมกันอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเราสามารถจูงความคิดหรือเราต่อสู้อะไรยังไงบ้างเพื่อความเท่าเทียมของตัวเราเองเพื่อความเท่าเทียมของตัวเราจริงๆพวกเราก็ทำกันอยู่ตลอดนะเราส่วนตัวตันเองนั้นตันพยายามไม่ทำให้ใครเดือดร้อนค่ะเราพยายามปฏิบัติตัวของเราอะค่ะเป็นคนดีต่อสังคมให้เขามองเราว่าเออเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเพศที่3แต่เขาก็สามารถใช้ชีวิตหรือว่าทำอะไรทุกๆอย่างได้เหมือนกับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายซึ่งตาลอยากให้มองเลยนะคะไม่ใช่อยากให้มีเพศที่มาแบ่งกันอยากให้มองพวกเราคือคนในสังคมด้วยกันค่ะแต่ละเวทีเนี่ยเขาจะต้องมีโครงการมีอะไรต่างๆที่เราไปเข้าร่วมเนาะค่ะเราเองเราได้มีแต่เราอยากจะทำอะไรบ้างหนูก็มองว่าสิ่งที่หนูตอบคำถามไปนะคะในเรื่องของการปลูกฝังความหลากหลายทางเพศตั้งแต่วัยเด็กค่ะสิ่งที่หนูพูดไปนั่นก็คือแบบคือตัวหนูก็อาจจะยังไม่ทำได้แต่อาจจะเป็นเสียงนึงที่บอกไปแล้วคนได้ยินว่าแบบการปฏิรูปการศึกษาไทยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะหนูเคยสงสัยมาตลอดว่าในหนังสือภาษาไทยอะค่ะมานะมานีปิติชูใจถึงมีแค่เพศหญิงและเพศชายทำไมถึงไม่มีเพศอย่างพวกเราถ้าเราปลูกฝังเรื่องนี้ค่ะตั้งแต่วัยเด็กหนูมองว่าเด็กๆ ก็จะซึมซับสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึมซับในเรื่องของความหลากหลายทางเพศพอเราโตมาเนี่ยเราก็จะเข้าใจในเรื่องของความหลากหลายทางเพศค่ะมันก็จะไม่มีความเหลื่อมล้ำทางสังคมอะค่ะเกิดขึ้นค่ะการบันเทิงหรือจะไปทำอะไรเป็นนางแบบเป็นสายอะไรยังไงมองกันยังไงไปบ้าง
ของหนูก็อยากทำงานในวงการบันเทิงค่ะยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวนะคะด้วยนะคะเล่นอะไรได้บ้างคะค่ะหนูเคยไปเล่นภาพยนตร์ที่จีนมาด้วยนะคะเรื่องไทยเหมยลี่ค่ะเป็นนางเอกค่ะฉันในไทยก็สามารถเล่นได้เล่นได้ค่ะบทบาทได้ค่ะได้หมดค่ะมีบทแตกไหมคะค่ะมีบทแตกไหมคะก็มีเคยมีโฆษณาเรื่องซันซิลค่ะติดตามได้เข้าไปดูได้ใน YouTube นะคะค่ะก็เหมือนล็อกเลยนะคะถ้ามีโอกาสหรือว่ามีผู้ใหญ่ใจดีท่านใดนะคะเล็งเห็นถึงความสามารถของพวกเรานะคะก็มอบงานมอบโอกาสมาให้กับพวกเราได้นะคะรับรองว่าจะทำอย่างสุดความสามารถเลยค่ะตัวหนูอยากเป็นทูตวัฒนธรรมเมืองอะค่ะคือเรามองว่าคนกรุงเทพเนี่ยมีความเครียดจากการทำงานแล้วก็ชีวิตสมัยใหม่เนาะหนูอยากแนะนำสถานที่ที่คนกรุงเทพสามารถพักผ่อนได้หายใจโล่งอย่างโครงการป่าในเมืองหรือพื้นที่พักผ่อนที่แบบไม่ต้องเสียเงินก็เข้าไปใช้ได้อะค่ะแต่ว่าเรายังไม่ค่อย PR เรื่องนี้กันเท่าไหร่หนูอยากจะเป็นกระบอกเสียงตรงนี้ค่ะค่ะสำหรับตันแล้วตันก็อยากทำงานในวงการบันเทิงด้วยนะคะแต่ว่าถ้าอยากในความฝันจริงก็คืออยากเป็นฟีลแบบทูตวัฒนธรรมอะค่ะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นของการท่องเที่ยวเรื่องของการแต่งกายต่างๆอะค่ะซึ่งสิ่งนี้ค่ะตันเชื่อว่าตันอยากให้มันยังคงอยู่ต่อๆไปเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังนะคะได้สืบสานวัฒนธรรมของไทยเราให้อยู่ไปนานๆเลยอะค่ะเพราะว่าสิ่งต่างๆทั้งทุกภาคไม่ว่าจะเป็นเหนือกลางอีสานใต้ทุกภาคจะมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองอยู่แล้วซึ่งตันอยากเป็นตัวกลางที่จะส่งต่อให้กับเยาวชนได้เล็งเห็นสิ่งนี้ค่ะในฐานะที่เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์อยู่แล้วนะคะก็อาจจะอยู่ในวงการนี้ไปอีกสักพักหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าทางมิสทิฟฟานี่เรียกชายก็อาจจะรับชายทางมิสทิฟฟานี่ไปก่อนแล้วก็แต่จริงๆบอสมีแพลนนะคะอยากเรียนต่อปริญญาโทที่ต่างประเทศในสายของแฟชั่นดีไซน์อยู่อะค่ะก็คือทำเพื่อคุณแม่ค่ะสานฝันให้คุณแม่ต่อค่ะคุณแม่อยากให้เราจบด้านนี้ค่ะคือบอสเรียนแฟชั่นดีไซน์มาจากปริญญาตรีนะคะแล้วก็คุณแม่เขาก็อยากให้บอสไป go international ก็เลยอยากให้ไปเรียนต่อปริญญาโทที่ต่างประเทศอีก1ใบค่ะค่ะNext level สำหรับ Miss Tiffany คนที่เป็นเจ้าของคุณปีนี้คืออะไรคะคือการไม่หยุดพัฒนาตัวเองค่ะแล้วพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะเรามองว่าสิ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆมันไม่ได้ใช้แค่ในการประกวดได้อย่างเดียวมันต้องใช้ได้ในชีวิตจริงๆของเราด้วยค่ะดังนั้นในชีวิตจริงของเราก็ต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะในกลุ่มนางงามนะคะจะมีการถกเถียงการเชียร์คนนั้นคนนี้อะไรก็ตามแต่ละคนไปแต่นอกจากนางงามที่โดนปีนี้เนาะคณะกรรมการก็โดนด้วยเพราะว่าเราตั้งธีมบอกว่าเป็น next level ค่ะคณะกรรมการโดนว่าคือนางงามอาจจะ next level แหละในการตอบคำถามอะไรต่างๆแต่ว่าคณะกรรมการก็โดนว่าอยากให้ทางทิฟฟานี่อ่ะยกระดับกรรมการเหมือนกันให้ดู next level ให้เราเป็นตัวแทนตอบค่ะหนูมองว่าองค์กรทิฟฟานี่เขาก็เลือกกรรมการมาค่ะเขามีสิทธิ์เลือกท่านคณะกรรมการที่เลือกมาก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ดีที่สุดแล้วค่ะหนูมองเห็นถึงคุณภาพของท่านกรรมการทุกคนว่าเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีคุณภาพมากๆค่ะแน่นอนว่าคณะกรรมการประกาศตีว่าคณะกรรมการคือโอเคดีแล้วใช่ค่ะ next level ค่ะคือที่ประกวดโปรดักชั่นต่างๆเนาะปีนี้ค่อนข้างแบบจัดเต็มมากใช่พวกเราเป็นไงคะแต่ละคนเห็นเวทีแล้วเราตื่นตาตื่นใจแค่ไหนเวทีดีมากค่ะสวยมากๆเลยค่ะใช่โชว์ทุกอย่างเวทีทุกอย่างปีนี้คือมันเด่น next level จริงๆเนาะแบบหลังจากที่เราไปซ้อมกันคือแบบเดินตาแตกมากกระเทยเดินกันสับล่วงบันไดบ้างเท้าพองไม่มีลื่นค่ะแต่มีล่วงบันไดเลยล่วงบันไดเลยพี่ก็มีค่ะใช่ค่ะขาถลอกเลือดกันไปหมดใช่จะบอกว่าจริงๆแล้วเวทีปีนี้ค่ะก็ตามคอนเซปต์ The Next Level เลยก็คือทิฟฟานี่ก็เปลี่ยนรูปแบบโชว์แทนที่ทุกทีจะเป็นเต้นตอนนี้เราก็เป็นเดินแบบทำให้มันเป็นสากลมากขึ้นจากบันไดปราบเซียนก็เป็นบันไดส่งมง อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งกราฟิกดีไซน์ที่ถูกออกแบบมาบนเวทีอะค่ะก็ถูกคิดวิเคราะห์มาแล้วว่าจะต้องส่งคนมงเท่านั้นเพลงอย่างเงี้ยโอ้ยส่งล็อกสุดฤทธิ์ส่งทุกคนค่ะส่งทุกคนได้ดีที่สุดใช่ๆค่ะก็สำหรับหนูคิดว่าปีนี้แบบเป็น The Next Level จริงๆค่ะทั้งผู้เข้าประกวดคอนเซปต์แล้วก็คณะกรรมการด้วยการเตรียมตัวบ้างค่ะลองหาเราเป็นตัวแทนภาษาไทยแล้วค่ะเราเป็นตัวแทนของ
ทยในการไปประกวดเราจะเอาอะไรไปสู้กับนานาชาติที่จะมาประกวดกับเราดีคะก็หนูมองว่าการประกวดในระดับนานาชาติเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมพิเศษเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทั้งในรอบชุดประจำชาติรอบความสามารถพิเศษหนูก็เรียนนาฏศิลป์ไทยมาหนูจะเอาความเป็นไทยนี่แหละค่ะไปนำเสนอให้คนต่างชาติได้รู้ว่าแบบความเป็นไทยมันมีความสวยงามมันมีเอกลักษณ์ที่มีคุณค่ามากๆค่ะปีก่อนจะมีคำถามที่รุ่นก่อนนะคะว่าจะต้องเก็บตัวยังไงมีเก็บข้อมูลอะไรบ้างยังไม่ได้เก็บข้อมูลเลยค่ะเดี๋ยวจะหลังจากนี้เดี๋ยวจะไปแอบเก็บข้อมูลจากพี่ๆทุกคนที่เคยไปประกวด Miss International Queen ค่ะจะต้องมีแบบไปทำการบ้านไปเรียนอะไรเพิ่มไหมคะก็ต้องมีเรียนเพิ่มค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของภาษาในเรื่องของในทุกๆอย่างการบุคลิกภาพมันก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่มันก็ทุกๆเรื่องเลยค่ะรักเด็กค่ะหนูก็รักได้ค่ะรักทุกคนค่ะรักทุกคนก็รักทุกคนค่ะไม่ใช่แค่เด็กค่ะแบบผู้สูงวัยก็สำคัญนะคะช่วงนี้เดินสายกันเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะเจอพี่สื่อใช่เหนื่อยไหมคะกว่าที่เราคาดคิดไว้ก็เหนื่อยค่ะแต่ต้องสู้ค่ะเพราะทีมของเราเนี่ยมันดีมากๆเลยค่ะปีนี้ทีมเรามันปังค่ะสำหรับต้องฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับน้องๆที่จะมาประกวดในปีหน้านะคะต้องทำกันบ้านให้ดีมากๆเลยนะคะต้องเต็มตัวอะไรบ้างอ่ะถามตานค่ะปีหน้าคนที่มาจะต้องเน้นเลเวลต้องอัพสกิลอะไรยังไงบ้างในการเข้ามาประกวดในทีมนี้ค่ะแน่นอนค่ะทุกคนจะต้องเตรียมตัวในเรื่องของไม่ว่าคนจะเป็นตัวของตัวเองค่ะไม่ต้องกังวลว่าตัวเองจะทำไม่ได้นะคะเพราะว่าตันเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้อยู่แล้วค่ะมีความมั่นใจและศรัทธาในตัวของตัวเองค่ะมีที่วันนี้ไม่จำเป็นจะต้องสวยถูกไหมใช่ค่ะไม่จำเป็นจะต้องสวยถ้าเรากล้าที่จะแบบทำในสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆอะค่ะกล้าพูดเราเดินได้เราทำได้ตันเชื่อว่ามันจะพัฒนาในสิ่งนั้นแล้วทุกอย่างมันจะออกมาดีอย่างแน่นอนค่ะพี่ลองถามแฟนนะคะคุณเพื่อนขอบคุณแฟนนางงามและการที่เชียร์กันเนาะวันนั้นก็โคตรดีว่าเต็มไปหมดใช่ค่ะค่ะขอบคุณแฟนนางงามทุกๆคนนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้กับล็อกนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสาวงามทุกๆคนนะคะบอกเลยว่าทั้ง30คนในปีนี้ทุกคนเหนื่อยมากแล้วก็ทำเต็มที่มากๆจริงๆอย่างที่ทุกคนได้เห็นในรอบไฟนอลนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆจริงๆนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้กับเราในการประกวด Miss Tiffany 2020ในปีนี้ค่ะหนุนไม้ที่รักขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่ Nine Entertainment Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ